กใจอะไรครับแม่ขาวเอาจะรีบหนีไปไหนล่ะครับอุตส่าห์หาตัวตั้งนานกว่าจะเจอคุยกันก่อนสิครับผมว่าเราหาที่คุยกันเงียบๆคุยกันแบบนี้เดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเดี๋ยวมีเรื่องเหมือนวัดเดิมอีกคุณต้องการอะไรมีธุระอะไรก็ว่ามาไม่ข่าวหายดีแล้วเหรอครับหัวฟาดสมองบวมความจำเสื่อมแบบที่คนข้างบ้านบอกคงไม่หายดีง่ายๆแน่ครับทำไมไม่ตอบล่ะครับยังไม่หายแต่ดีขึ้นเรื่อยๆตามเรามาเนี่ยมีธุระอะไรถามแบบนี้แสดงว่ายังไม่หายแน่เลยถ้าไม่ตอบมาตรงๆเราจะไปแล้วนะอย่าพึ่งสิแม่ขาวแม่ขาวคงลืมแล้วสิครับว่าเราติดค้างอะไรกันไว้ถ้าแม่ขาวจำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังเองแม่ขาวเนี่ยสัญญาว่าจะให้เงินกับผม 500,000 แต่ก็ยังไม่เคยให้เลยผมเลยต้องมาตามหาอยู่เนี่ยเราจำไม่ได้ก็ผมบอกอยู่นี่ไงแม่ขาวจะให้เงินผม 500,000 ให้เงินผมมาแล้วก็จบผมจะไม่มารบกวนการบวชของแม่ขาวอีกเราจะเอาที่ไหนมาให้ไม่เอานะแม่ขาวเนี่ยทำงานก็เก่งเงินเก็บก็เยอะอย่ามาขี้งกหน่อยเราไม่มีโกหกเนี่ยมันผิดศีลนะแม่ขาวคุณต้องการเงินจากเราเท่านั้นใช่ไหมแต่ก่อนผมได้มากกว่าเงินได้อะไรก็ได้ตัวเจ้าของเงินด้วยเอางี้ศึกวันไหนอ่ะเดี๋ยวมารับถูกปากเราไม่มีอะไรจะให้และไม่มีวันที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นเงินหรืออย่างอื่นแม่ขาวพูดแบบนี้ตั้งใจจะโกงผมหลอกลวงผมผิดทั้งศีลทั้งกฎหมายแล้วแถมผิดใจกันอีกเนี่ยแม่ขาวอยากให้เป็นแบบนั้นจริงๆใช่ไหมแม่ขาวลืมเลยเหรอว่าตกจากที่สูงเนี่ยมันเจ็บแค่ไหนไม่ขาวครับผมมีอะไรจะสารภาพอะไรวันนั้นผมไม่ได้พลั้งมือแต่ว่าผมตั้งใจระวังตัวไว้นะเว้ยถ้าไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้วัดอาจจะปลอดภัยจากผีแต่ไม่ปลอดภัยจากคนกูรู้นะว่ามึงจำได้และคราวนี้กูไม่ได้มาแค่ขู่พวกเราจะยอมมีบาปเพื่อให้แม่ขาวได้สร้างบุญตายโหงตามชะตากรรมเหรอไม่ใช่แล้วทำกันถึงตายเลยเหรอครับเขาถูกจองเวรจองเวรด้วยเจ้ากรรมนายเวรของคนอื่นเขาเป็นคนรักของแม่ชีบัวนะครับเขาไม่ได้มารักเขามาโกงแล้วเกี่ยวอะไรกับเจ้ากรรมนายเวรของแม่ชีบัวด้วยครับแม่ชีบัวเนี่ยกำลังบวชเพื่อเอาบุญให้พวกเขาหากมีใครมาขวางมาเป็นมารพวกเขาก็จะลงมือแล้วไม่ยิ่งบาปหนักเข้าไปใหญ่เลยหรอครับแม่ชีบัวก็ต้องเร่งสร้างบุญให้มากขึ้นแสดงว่าถ้าพวกเขาได้บุญพวกเขาจะไปใช่ไหมครับบางคนก็ไปได้บางคนอาจไปไม่ได้ทำไมล่ะครับกรรมชั่วของแต่ละคนเนี่ยทำมาไม่เท่ากันบุญเนี่ยอาจจะส่งไปไม่ได้ทุกคนอาจจะมีบางคนที่ยังต้องติดค้างแล้วเขาจะทำอันตรายแม่ชีหรือว่าโกรธแม่ชีไหมครับถึงเวลานั้นเขาก็ได้บุญไปส่วนหนึ่งแล้วแค่ยังไม่พอที่จะไปเกิดแต่มันก็ล้างบาปที่ติดตัวอยู่ได้เขาก็จะสว่างขึ้นเบาขึ้นเป็นวิญญาณที่สูงขึ้นไม่ทำอันตรายใครแค่รอเวลาที่จะไปเกิดเท่านั้น